ดีทุกท่านนะครับผมชนะการสาธิตรัตนโสภิตวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรครับสำหรับเซสชันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปพบกับกูรูจากธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนซึ่งอยู่ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ฝั่งของกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับในฐานะธุรกิจประกันภัยธุรกิจประกันชั้นนำของเมืองไทยครับซึ่งทั้งสององค์กรเนี่ยได้จับมือกันเพื่อที่จะผลักดันและกระตุ้นให้คนไทยวางแผนก่อนการเกษียณภายใต้คอนเซ็ปต์เมกะเทรนด์ retirement planning ครับหรือการวางแผนเกษียณเพื่อก้าวไปสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ของโลกซึ่งบริการตรงนี้ครับจะครอบคลุมไปถึงบริการคัดสรรกองทุนคุณภาพโดยเน้นธุรกิจแห่งอนาคตและรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านต่างๆหรือว่า Megatrend Protection ครับซึ่งจะเป็นการครอบคลุมความเสี่ยงทุกมิติไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้นะครับแล้วก็สุขภาพผ่านประกันทั้งประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงแล้วก็ประกันบำนาญครับซึ่งไอ้ Megatrend Retirement Planning ที่ผมพูดถึงเนี่ยจะทำให้ทุกท่านเกษียณไม่จนได้อย่างไรครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันในประเด็นเหล่านี้นะครับแต่ก่อนอื่นครับผมอย่างที่สัญญากับทุกท่านไว้ผ่านตัวการประชาสัมพันธ์ครับงานนี้เรามีของรางวัลมาแจกด้วยนะครับซึ่งผมจะมีคำถามท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นระยะนะครับซึ่งถ้าท่านใดอยากจะร่วมสนุกรับของรางวัลที่ระลึกจากเราไปเนี่ยสามารถร่วมตอบคำถามกับเราได้นะครับเอาละครับไม่พูดพร่ำนำเพลงแล้วครับก็ผมขอเรียนเชิญคุณศิวกรทองหล่อ CFP Wealth Advisory จากธนาคารทิสโก้จำกัดมหาชนครับและคุณสกาวสำราญพงศ์ CFP FLMI ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมช่องทางการขายบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนขึ้นบนเวทีครับต้อนรับทั้งสองท่านเลยครับโอเคครับอย่างที่ผมเกริ่นกับท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วธนาคารทิสโก้เองแล้วก็กรุงเทพประกันชีวิตเนี่ยก็จริงๆเราจับมือกันโดยที่อยากจะให้ความรู้นะครับการวางแผนเกษียณนะครับกับคนไทยทุกๆคนนะครับภายใต้คอนเซปต์ใหม่ด้วยนะครับอย่างชื่องานเราชื่อว่าพลิกโฉมวางแผนเกษียณสู่เมกะเทรนด์รีไทร์เมนต์แพลนนิ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายท่านก็ยังคงมีคำถามนะครับว่าเฮ้ยแล้วเมกะเทรนด์รีไทร์เมนต์แพลนนิ่งเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันต่างจากแบบเดิมยังไงแล้วทำไมต้องเปลี่ยนนะครับประเด็นเหล่านี้เราจะพูดคุยกันแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่ผมจะลงถึงรายละเอียดการวางแผนเกษียณผ่านไอ้เจ้าตัว Megatrend Retirement Planning เนี่ยนะครับผมอยากจะให้คุณศิวกรหรือคุณออโต้ช่วยสรุปสั้นๆนิดนึงครับว่าไอ้ Megatrend Retirement Planning อะครับจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันต่างจากการวางแผนแบบเดิมๆยังไงทำไมต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับได้ครับก็ในส่วนของการวางแผนเกษียณนะคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราวางแผนการเงินนะครับเราก็มักจะแบบเก็บออมเก็บในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผมเกิดไม่ทันนะผมยอมรับเลยผมเกิดไม่ทันยุคดอกเบี้ยสูงๆมากๆแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยดอกเบี้ยเงินฝากประจำบ้านเราเนี่ย 6-7% ต่อปีมีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนเวลาเก็บออมเนี่ยส่วนใหญ่คนสมัยก่อนก็จะเน้นฝากการฝากเงินนะครับฝากทั่วไปแต่ว่าโลกสมัยนี้เปลี่ยนไปนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยเงินฝากตอนนี้ลดต่ำลงนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับเราเห็นว่าหลายๆธุรกิจในทุกวันนี้เติบโตเร็วแบบก้าวกระโดดนะครับคือถ้าเป็นการลักษณะการวางแผนการเงินโดยเฉพาะอพาร์ตการลงทุนก่อนมันก็จะวางแผนแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับฝากออมทรัพย์ปีละเปอร์เซ็นต์กว่า 2% เนี่ยถ้าจะให้ถึงแผนเกษียณก็คงยากนะครับยังไม่รวมถึงว่าตอนนี้เรามีเรื่องของสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเก็บเงินเก็บไปเผื่ออยู่แค่70ปี80ปีพอละอีกอย่างนึงเรามีลูกหลานช่วยดูแลใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเก็บออมยุคนี้เปลี่ยนไปครับอย่างแรกเลยคือเราอายุเยอะขึ้นยืนยาวขึ้นเห็นได้ชัดมากเมื่อก่อนเนี่ยเราสังคมแบบมีคนหนุ่มคนสาวเยอะใช่มั้ยครับเดี๋ยวนี้คนสังคมสูงอายุเยอะขึ้นครับแล้วก็ถ้าเอาตัวเลขสถิติมากางกันเลยเนี่ยเมื่อก่อนอายุไขกัน50กว่าๆนะครับโดยเฉลี่ยนะใช่มาปัจจุบันตอนนี้อายุขัยเฉลี่ยคือ75ปีแล้วนะครับครับคือแล้วก็เขาบอกกันว่าใน1ปีที่ผ่านไปเนี่ยอายุขัยเราจะเพิ่มขึ้น 4.4 เดือนนะครับทุกๆ1ปีทุกๆปีเนี่ยเพิ่มขึ้น4เดือน4เดือน4เดือนเพราะฉะนั้นวางแผนแค่อายุ70 80อาจจะไม่พอต้องวางแผนมากกว่านั้นแต่สิ่งที่ตามมาคือต้องใช้เงินเยอะขึ้นครับครับอันนี้ก็ด้านนึงถ้าไอ้ 4.4 เดือนเนี่ยเท่ากับว่าทุกๆ3ปีคนเราจะอายุยืนขึ้นประมาณ1ปีถูกต้องโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นคือโอ้ถ้าผ่านไปสัก
2-3 ทศวรรษเนี่ยจริงๆแล้วอายุขัยคนเราจาก75โดยเฉลี่ยเนี่ยอาจจะกลายเป็น100ปีเลยก็ได้ใช่ซึ่งคราวเนี้ยครูออโต้หมายความว่าถ้าสมมติอายุเรายืนยาวขึ้นขนาดเนี้ยการวางแผนเกษียณมันต้องเปลี่ยนแน่ๆใช่ว่าช่วงเวลาที่เราไม่มีรายได้แต่เรายังต้องใช้เงินอยู่ในการรักษาไลฟ์สไตล์แบบเดิมที่เราอยากได้เนี่ยมันยาวนานขึ้นครับโอเคได้ครับก็ในส่วนนี้ครับผมอยากจะถามเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันครับอันเนี้ยเรามองถึงเรื่องของการสร้างตัวผลตอบแทนหรือว่าเงินที่ได้จากการเตรียมไว้เนี่ยนะครับเพื่อเป้าหมายในการมีเงินก้อนหนึ่งเพื่อจะเกษียณเนี่ย คือเรามองมุมเดียวหรือเปล่าครับในเรื่องของเมกะเทรนด์หรือไทม์แพลนนิ่งแล้วมีมุมอื่นไหมครับก็ในมุมลงทุนผมเสริมให้อีกนิดนึงแล้วกันก็คือเราก็อาจจะต้องเลือกการลงทุนเพิ่มขึ้นต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอย่างน้อยเราอยากได้เงินที่มาใช้จ่ายหลังเกษียณมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องลงทุนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่จะเป็นอาจจะไม่จะเป็นต้องเพิ่มความเสี่ยงก็ได้เราก็แค่คัดสรรบริษัทที่มันน่าสนใจน่าลงทุนแต่อีกด้านนึงเราก็ไม่ได้มองมิติการลงทุนอย่างเดียวนะครับเราต้องมองในเรื่องของการวางหลักประกันให้ตัวเองด้วยนะครับก็คือประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพก็ต้องมีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้นะครับก็ด้วยเหตุผลง่ายๆครับเราไม่ได้อายุยืนเพราะอยู่ดีจะอายุยืนถูกไหมครับเรามีเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นมากนะครับแต่แน่นอนสิ่งที่มันดีมากขึ้นตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ฉะไหนใหญ่ทำไมเราต้องเอาเงินตัวเองไปใช้นะครับเราเก็บมาทั้งชีวิตแต่ว่าเราต้องไปเสียเงินก้อนกับการดูแลตัวเองโดยที่เราควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีตัวช่วยเข้ามาควบคุมค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับผมซึ่งวิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยเราวางแผนประกันนะครับอย่างน้อยสุดเราคอนเซิร์นคนข้างหลังว่าจะมีเงินใช้หรือเปล่าถูกไหมครับเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของผลประโยชน์หลังเราหมดลมหายใจไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราต้องคอนเซิร์นตัวเองแล้วว่าและไอ้วันที่เรายังอยู่อะครับเราจะมีเงินพอใช้หรือเปล่านะครับโดยสรุปก็คือในยุคนี้เราควรให้ความสำคัญกับเรื่องของ living benefit มากขึ้นมากกว่า death benefit ก็คือเน้นผลประโยชน์ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ก็จะเป็นวิธีการวางแผนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเรียกว่า mega trend retirement planning นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวผมคงจะลงรายละเอียดพวกนี้เพิ่มเติมทีหลังอีกรอบนึงนะครับครับผมคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมในมุมที่คุณออโต้เล่าก็คือว่าคือจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่มันทำให้แลนด์สเคปหรือว่าภาพรวมมันเปลี่ยนไปก็คืออายุเราจะยาวนานขึ้นคราวนี้พออายุเรายาวนานขึ้นปุ๊บอ่ะเราต้องวางแผนการใช้เงินที่มันครอบคลุมอายุที่ยาวนานขึ้นจากเดิมเราอาจจะคิดว่าหลังเกษียณเราอยู่สัก20ปีแต่ตอนนี้คือพอนวัตกรรมทางการแพทย์มันดีขึ้นคนเราอายุยืนขึ้นอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องวางแผนเพื่อ40ปีเพราะฉะนั้นไอ้เงินก้อนที่เราต้องเตรียมเนี่ยมันจะไม่ใช่ก้อนที่เผื่อแค่20ละมันจะเป็นเงินก้อนที่เผื่อถึง40ปีนะครับเพราะฉะนั้นน่ะไอ้การวางแผนตรงเนี้ยมันก็เลยเตรียมเงินก้อนในบริบทที่ต่างกันไปเลยนะครับแล้วคราวเนี้ยคุณออโต้พูดถึงเมกะเทรนด์ครับนะคราวเนี้ยผมเห็นว่ามันมีประเด็นนึงที่ค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วก็เห็นภาพชัดก็คือในมุมของการลงทุนเดี๋ยวนี้ภาพรวมของการลงทุนมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากมันเกิด disruption ขึ้น คือธุรกิจเดิมๆอ่ะธุรกิจเดิมๆที่ทำมา20 30ปีอยู่ๆล้มหายตายจากว่าถูก disruptอย่างเช่นธุรกิจที่ผมเคยเห็นภาพแล้วกันอย่างธุรกิจกล้องฟิล์มโดนกล้องดิจิตอลดิสรัปธุรกิจวิดีโอโดนวิดีโอสตรีมมิ่งดิสรัปถูกไหมครับผลตอบแทนที่เราคิดว่าเอ้ยมันควรจะได้นะมันควรจะได้จากธุรกิจที่มันโอเคแหละมันอยู่มา 20-30 ปีเนี่ยอยู่มันก็หายไปเพราะว่าเนื่องจากแลนด์สเคปหรือว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกของมันเปลี่ยนไปนะครับผมถามคุณออโต้เพิ่มก่อนจะไปถามคุณสกาวแล้วกันครับว่าเอ้ยในมุมอย่างเงี้ยครับการเน้นที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์มันสำคัญขนาดนั้นไหมครับสำคัญมากนะครับผมว่าจริงๆการลงทุนเมกะเทรนด์เนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มจากเราดูก่อนว่าสังคมตอนนี้บริบทมันเป็นยังไงแล้วเราก็ดูว่าธุรกิจไหนเนี่ยที่มันได้ประโยชน์จากสังคมในปัจจุบันนะครับถ้าจะเอาเข้าใจง่ายๆเลยก็คืองานวันนี้งานเฮลท์แคร์แฟร์ใช่ไหมจะเห็นคนอุ่นหนาฝาข้างเลยเราให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าสิ่งนึงที่มันทำให้คนให้ความสำคัญมากขนาดนี้เพราะว่าแน่นอนเราเห็นกันอยู่ว่าเราพูดคุยกันมาตลอดว่าณวันนี้คือสังคมผู้สูงอายุครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุให้ความสำคัญเรื่องอะไรนั่นแหละน่าจะเป็นธุรกิจที่น่าจะได้ประโยชน์หลังจากนี้อีกอนาคตและแน่นอนผู้สูงอายุมันไม่ได้แบบ 2-3 ปีแล้วก็หายไปนะครับผู้สูงอายุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลาย10ปี20ปีแน่นอนซึ่งบริษัทพวกนี้แหละถ้าสามารถตอบโจทย์กับ
คนกลุ่มนี้ได้เนี่ยก็น่าจะเติบโตได้อีกอย่างน้อยๆก็10ปีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเลยสำหรับการเติบโตกับบริษัทพวกนี้ครับอ๋อโอเคเห็นภาพค่อนข้างชัดครับผมขอถามท่านผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันเลยแล้วกันครับผมพูดมาตั้งแต่ต้นละนะครับว่างานเนี้ยคอนเซ็ปต์จริงๆที่อยากจะนำเสนอคือ Mega Trend Retirement Planning ซึ่งคีย์เวิร์ดหลักๆก็คงหนีไม่พ้นคำว่า Mega Trend นั่นแหละนะครับซึ่ง Mega Trend เนี่ยมันคือเทรนด์นะครับหรือกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของโลกมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและโลกไม่สามารถจะเลี่ยงมันได้นะครับกติกาง่ายๆในการร่วมสนุกสำหรับคำถามนี้ครับเอากติกาเป็นอย่างนี้ดีไหมครับคือผมจะให้ช้อยส์พร้อมกับคำถาม2ข้อนะครับและถ้าผมพูดช้อยส์ที่1และช้อยส์ที่2จบนะครับท่านใดยกมือตอบเป็นคนแรกและตอบถูกรับไปเลยของรางวัลที่ทีมงานเราเตรียมมานะครับขอทีมงานเปิดตัวของรางวัลนิดนึงครับนี่คือกระเป๋าลิมิเต็ดของทางธนาคารทิสโก้นะครับเราผลิตปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้กระเป๋าใบนี้นะครับแต่อยากได้ปีหน้าไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วมีแค่ปีนี้ปีเดียวนะครับคำถามผมก็คือคำว่าเมกะเทรนด์นะครับหรือว่าเทรนด์การเปลี่ยนแปลงกระแสหลักของโลกเนี่ยช้อยไหนที่ถือว่าเป็นเมกะเทรนด์ของโลกช้อยที่1สังคมผู้สูงอายุหรือเอจจิ้งโซไซตี้หรือว่าเดี๋ยวรอช้อย2ก่อนครับพี่เดี๋ยวรอหรือการที่สังคมหันมารับประทานครัวซองกันมากขึ้นครับทีมงานช่วยผมดูหน่อยครับทีมงานพี่ท่านไหนครับเอจจิ้งโซไซตี้หรือครัวซองฟีเวอร์ครับพี่ไม่ใช่ค่ะสังคมผู้สูงอายุค่ะถูกต้องนะครับเชิญทีมงานมอบของรางวัลได้เลยครับแม่ก็ถูกต้องตามที่คุณออโต้เล่าให้เราฟังจริงๆนะครับคือสังคมผู้สูงอายุนี่คือเทรนด์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสำหรับโลกเรานะครับอายุเรายืนขึ้นทุกวันตามนวัตกรรมทางการแพทย์ที่เราคุยกันมาตลอดนะครับคราวนี้ขอไปถามคุณสกาวบ้างดีกว่านะครับสำหรับคือจริงๆวันนี้พอพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยผมเองก็มีการเตรียมตัวมาเหมือนกันนะครับผมจองแพ็กเกจตรวจสุขภาพฟรีนะครับในงานนะครับโดยอยากจะตรวจหามะเร็งด้วย AIทุกวันนี้ AI มีบทบาทมากกับชีวิตเรานะครับการตรวจสุขภาพแบบนี้ครับผมถือว่าผมได้ใช้ไอ้ตัวนวัตกรรมการตรวจสุขภาพแล้วหรือเปล่ามันเป็นเมกะเทรนด์แล้วหรือยังครับหรือว่ายังต้องวางแผนสุขภาพด้วยประกันที่เมกะเทรนด์เพิ่มเติมอีกครับโอเคค่ะก็หลายท่านมาในงานนี้ก็ได้มาตรวจสุขภาพต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นการวางแผนสุขภาพที่ดีแต่เป็นการวางแผนในเชิงรับนะคะเป็นการวางแผนเชิงรับคราวนี้จะดีกว่านั้นก็คือว่าเราต้องมีการวางแผนสุขภาพในเชิงรุกด้วยเพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์นะคะด้วยวางแผนเชิงรุกด้วยอะไรด้วยการทำประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงเพราะถ้าเราละเลยตรงจุดนี้อะค่ะเราก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายหากเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นนะคะก็จะไปดึงเงินในกระเป๋าเงินออมของเราออกไปใช้อันนี้น่าจะกระทบกับเรื่องของวัยเกษียณค่ะอ๋อโอเคผมพอเข้าใจละคำว่าเชิงรับที่คุณสกาวพูดก็คือว่าเราดูแลสุขภาพอย่างดีเราตรวจสุขภาพตลอดนะครับเราพยายามที่จะรู้ตัวเองว่าเอ้ยเรามีโรคอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่าสุขภาพยังดีอยู่ไหมนะครับแต่ว่าเชิงรุกที่คุณสกาวหมายถึงเนี่ยมันคือเรื่องของการที่เราทำประกันเพื่อจะป้องกันความเสี่ยงด้านนี้นะครับเพราะต่อให้เกิดขึ้นต่อให้เราเกิดโรคร้ายอะไรขึ้นมาเซอร์ไพรส์อาจจะซวยมากๆนะครับก็เกิดโรคร้ายขึ้นซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องตามมานะครับถ้างั้นผมถามต่อเลยแล้วกันว่าไอ้เชิงลุกที่ต้องทำประกันเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าผมตรวจสุขภาพจริงๆมันต้องทำจริงๆเหรอครับมันต้องทำจริงๆใช่ไหมครับถ้าผมแบบออกกำลังกายทุกวันนอนหลับเพียงพอเนี่ยไอ้เชิงลุกที่คุณสกาวพูดถึงด้วยการทำประกันเนี่ยมันยังต้องทำอยู่ใช่ไหมครับคือเราไม่ทราบเลยว่าในร่างกายเราจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นบ้างถึงแม้บางครั้งอะค่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็เตรียมตัวของเราดีแล้วนะรับประทานอาหารอย่างดีนะคะมีการออกกำลังกายแต่บางครั้งอะค่ะบางโรคไม่ได้มีสัญญาณบ่งบอกแล้วถ้าโรคร้ายแรงเกิดขึ้นมากับเราแล้วอะค่ะแน่นอนย่อมกระทบกับค่าใช้จ่ายดังนั้นในการวางแผนเชิงรุกนะคะคำว่าเชิงรุกคือวางแผนก่อนที่จะเกิดโรคนั้นๆครับวางแผนก่อนจะเกิดโรคนั้นเพราะถ้าเกิดโรคแล้วอะค่ะก็จะกระทบกับการทำประกันสุขภาพหรือโรคร้ายแรงแน่นอนอาจจะทำไม่ได้อย่างนี้ไหมครับมันจะมีหลายประเด็นมากเลยบางครั้งอาจจะต้องเพิ่มเบี้ยทำได้แต่จ่ายเบี้ยแพงนั่นคือการใช้จ่ายต้นทุนในการดูแลเรื่องของสุขภาพหรือทำได้แต่ยกเว้นโรคนั้นที่เกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะคือเว้นบางส่วน
หรือถ้าเลวร้ายกว่านั้นก็คือทำไม่ได้เลยคือไม่ได้รับการรับประกันในส่วนนั้นเลยนะคะดังนั้นนะคะถ้าสุขภาพยังดีอยู่แนะนำว่าต้องเริ่มต้องรีบทำก่อนที่จะเกิดโรคขณะเดียวกันนะคะเชิงรุกที่หมายถึงก็คือว่าเชิงรุกในการเตรียมตัวเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องจ่ายเงินบางส่วนนะคะจ่ายเงินก้อนเล็กเพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่ในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะค่าใช้จ่ายหนักๆเนี่ยจะเกิดกับโรคร้ายแรงถ้าโรคสุขภาพทั่วไปเจ็บป่วยเรายังพอจ่ายได้แต่โรคร้ายแรงเช่นนะคะบางโรคเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะถึงแบบหลักแสนจนถึงหลักล้านอยากจะสอบถามพี่ๆละกันนะคะพี่ๆที่ท่านที่ร่วมงานนะคะนะคะเป็นพี่เลยค่ะดูจากหน้าตาและออร่าแล้วนะคะนะคะเฉลี่ยอายุณที่นี้ที่ท่านร่วมสัมมนาอยู่น่าจะอยู่ที่30ใช่ไหมคะขอเสียงคน30หน่อยค่ะเอ้ยวัยรุ่นมากนะคะอยากถามว่านะคะท่านทราบหรือไม่ว่าโรคร้ายแรงอะไรที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับ1โอ้ท่านเอาท่านที่ยกมือเป็นคนแรกดีไหมครับได้ค่ะเอาเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมให้สัญญาในครั้งหนึ่งนะครับถ้าสัญญาผมพูดว่ายกเนี่ยนะครับท่านใดยกมือเป็นคนแรกนะครับทีมงานช่วยผมมองด้วยนะนะครับถ้าผมพูดว่ายกแล้วท่านใดยกมือเป็นคนแรกเนี่ยได้สิทธิ์ตอบถูกรับไปเลยยกวันไหนครับ พี่ด้านหน้าครับเชิญครับโรคมะเร็งถูกไหมครับถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเก่งมากครับขอสองท่านได้ไหมคะเพราะเห็นท่านนี้ก็ยกเหมือนกันคุณพี่ท่านแถวที่สองโอเคได้ครับสองตอบคำตอบเดียวกันไหมคะมะเร็งมะเร็งค่ะเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับหนึ่งแล้วกระบวนการรักษาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่เยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะเราจึงต้องเตรียมการตรงนี้โอนความเสี่ยงในการใช้จ่ายตรงนี้ให้บริษัทประกันรับไปจะดีกว่านี่คือความหมายของการวางแผนเชิงรุกอ๋อโอเคผมพอเข้าใจคุณสกาวแล้วครับคราวนี้เชิงรุกก็คือเตรียมเงินแหละเราต้องเตรียมเงินไว้ซึ่งแบ่งเงินแค่บางส่วนเล็กเพื่อเอาไปเซฟส่วนใหญ่ใช่เพราะส่วนใหญ่คือเวลาเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะมากเพราะฉะนั้นการเตรียมการก่อนหน้านะครับจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือว่าช่วงเวลาที่ควรทำประกันมากที่สุดคือช่วงที่สุขภาพของเรายังดีอยู่ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะคราวนี้ผมขอถามต่อครับแล้วถ้าไอ้ค่าใช้จ่ายในการรักษามันสูงแบบนี้ครับคราวนี้คุณสกาวพอจะมีเทคนิคอะไรในการเลือกประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงแบบเมกะเทรนด์ retirement planning ไหมครับคืออยากจะให้คัดเอาข้อเด่นๆมาเลยครับว่าถ้าต้องเลือกประกันเนี่ยมีจุดไหนที่เราควรจะพิจารณาเป็นพิเศษเผื่อพี่ๆจะได้ใช้ข้อมูลในส่วนนี้ในการเลือกประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงครับโอเคค่ะนะคะไหนๆทุกท่านมาแล้วนะคะขอ3คีย์เวิร์ดง่ายๆนะคะถ้าเราจะเลือกประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงสักบริษัทนึงสักแบบประกันนึงนะคะดูว่าระยะยาวครอบคลุมและคุ้มค่าใช้จ่ายคำว่าระยะยาวก็คือว่าแบบประกันนั้นๆนะคะตัวที่เราจะเลือกเนี่ยต้องคุ้มครองเรายาวๆเพราะว่าตามที่ท่านวิทยากรพูดว่าอายุของเราจะยืนยาวขึ้นนะคะเฉลี่ย75ปีนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงอายุจะยาวกว่าคุณผู้ชายนะคะแน่นอนค่ะผู้หญิงยาวเราอยู่ยาวแน่นอนนะคะอายุเฉลี่ยอยู่ที่80ปีแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายจะอยู่ที่73ถึง75ปีนะคะดังนั้นดูแบบประกันสุขภาพที่คุ้มครองเรายาวๆเลยค่ะนะคะทําวันนี้คุ้มครองยาวมีบางแบบคุ้มครองถึง99ปีอุ่นใจไหมคะอันแรกคือดูคุ้มครองยาวๆตัวที่2คือดูว่าแบบประกันนั้นครอบคลุมค่าใช้จ่ายครอบคลุมโรคหลายๆโรคหรือเปล่าบางแบบอุ๊ยจ่ายน้อยแต่คุมรอบแค่4ถึง5โรคนะคะก็มีบางตัวที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของโรคร้ายแรงต่างๆถึงกว่า100โรคทำแบบนั้นค่ะทำทีเดียวอุ่นใจในช่วงเวลาที่ทำได้อีกข้อนึงที่บอกว่าครอบคลุมคุ้มครองค่าใช้จ่ายก็คือว่าบางทีเราคิดว่าเราทำแล้วค่ะแต่แค่นิดเดียวจริงๆค่าใช้จ่ายเป็นล้านแต่เราทำความคุ้มครองแค่หลักแสนพอเข้าโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยก็ต้องไปดึงเงินในกระเป๋าเราอีกอะค่ะครับมันก็ทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายดึงเงินที่เราจะเอาไว้ใช้จ่ายยามเกษียณเข้าไปดังนั้นนะคะจึงควรเลือกนะคะแบบที่มีระยะยาวเท่ากับอายุเรานะคะแล้วก็ครอบคลุมโรคหลายๆโรคแล้วก็คุ้มครองค่าใช้จ่ายนั้นๆค่ะ
อ๋อคือเอาให้พอข้อสุดท้ายคือเอาให้พอถูกไหมครับใช่ค่ะคุมยาวๆครอบคุมหลายโรคแล้วเอาให้พอเอาให้พอคุ้มครองค่าใช้จ่ายนะคะมีหลายแบบที่บางทีอาจจะคุ้มครอง5ล้าน10ล้านจนปัจจุบันเนี่ยค่ะมีบางแบบประกันที่คุ้มครองถึง100ล้านซึ่งมั่นใจอุ่นใจได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ครอบคลุมแน่แน่แน่นอนค่ะครับคราวนี้พอสมมุติวันนี้เราคุยกันเป็นคอนเซปต์นะครับถ้าสนใจยังไงรายละเอียดสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่ที่บูธได้นะครับคราวนี้สมมุติว่าเรามีแผนสุขภาพตามที่คุณสกาวบอกไปละนะครับว่าคุ้มครองยาวๆครอบคลุมทุกโรคนะครับแล้วก็ cover ถ้าสมมุติว่าเราเกิดแต่โชคร้ายเป็นจริงๆนะครับเรามีแผนสุขภาพที่ดีครบหมดแล้วนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกไหมนะคุณสกาวคอลเลกผมได้นะครับคือพวกประกันสุขภาพหรือว่าประกันโรคร้ายแรงเนี่ยค่าเบี้ยปกติแล้วมันจะสูงขึ้นทุกปีตามอายุที่มากขึ้นผมเข้าใจว่าเพราะร่างกายคนเราอาจจะเสื่อมลงนะครับประกันก็เลยอาจจะมีการช้าค่าเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าไอ้เงินที่เราต้องเตรียมไว้ใช้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนนี้หลังเกษียณน่ะมันจะต้องมีการเพิ่มขึ้นด้วยแน่ๆนะครับถ้ามันเป็นในลักษณะอย่างนี้ครับเรามีวิธีการบริหารจัดการยังไงแนะนำไหมครับโอเคค่ะถูกต้องเลยนะคะว่าค่าเบี้ยเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของเรานะคะยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงจากโรคมีอาจจะเกิดเจอมากขึ้นขณะเดียวกันเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็สูงขึ้นดังนั้นแน่นอนค่ะบริษัทประกันจะเพิ่มเบี้ยในส่วนของสุขภาพเยอะขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถบริหารจัดการได้ค่ะเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้มีการเตรียมตัวเตรียมเงินไว้บางส่วนนะคะแต่อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยบริหารจัดการก็คือว่าถ้าเรามีการวางแผนสุขภาพควบคู่กับการวางแผนเกษียณไปด้วยนะคะด้วยใช้ผลิตภัณฑ์เรียกทางการเงินที่เรียกว่าประกันบำนาญประกันบำนาญเนี่ยค่ะจะมีการที่จะคืนเงินหรือเงินบำนาญให้เราในแต่ละปีในแต่ละเดือนบางแบบคืนเป็นแบบเดือนซึ่งเงินคืนตรงนั้นนะคะสามารถมาชดเชยหรือว่ามาเป็นจ่ายเป็นเบี้ยสุขภาพได้ด้วยฮะเหมือนกับว่าวางแผนควบคู่กันไปเลยสุขภาพก็ได้แล้วเงินคืนตอนที่ยามเกษียณน่ะเอามาจ่ายค่าเบี้ยก็ได้เนี่ยแหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่นักวางแผนการเงินหรือในสมาคมนักวางแผนการเงินเนี่ยอยากให้คนไทยมีตรงส่วนนี้นะคะวางแผนเนี่ยไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งเงินภาครัฐไม่ต้องพึ่งเงินใดๆเพราะเบี้ยผู้สูงอายุก็จะอาจจะระดับหนึ่งนะถ้าเราวางแผนด้วยตัวเองนะตั้งแต่วันนี้นะคะหรือบอกลูกหลานของเราวางแผนตั้งแต่วันนี้ก็จะอุ่นใจได้ยาวๆค่ะอ๋อด้วยวิธีการผมขอสรุปอีกรอบนึงเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับไม่แน่ใจผมเข้าใจถูกไหมคือประกันบำนาญเนี่ยคือการที่เราทำประกันไว้แล้วก็เพื่อที่จะให้เรามีรายได้สม่ำเสมอเหมือนเราได้บำนาญทุกๆเดือนหลังจากเราเกษียณนะครับและรายได้ทุกๆเดือนที่เราได้มาจากการทำประกันบำนาญเนี่ยก็คือเอามาจ่ายพวกประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเอ้ยต่อให้เราเป็นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราได้ทำประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงไว้แล้วหลังจากเราเกษียณโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยเราจะต้องเอาเงินในกระเป๋าเราณวันนั้นเนี่ยออกมาซื้อหรือว่าจ่ายพวกค่าใช้จ่ายพวกนี้เพิ่มเติมโอเคครับก็คือจริงๆคือเราคิดล่วงหน้าแหละถูกไหมครับว่าข้างหน้ามันมีความเป็นไปได้ที่เราต้องจ่ายอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างพวกประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงก็เตรียมเงินซะนะครับทำประกันตั้งแต่วันนี้ให้เงินมันออกมาทุกๆเดือนหลังจากเราเกษียณแล้วเอาเงินส่วนนี้ไปจ่ายประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงเราก็จะอุ่นใจแล้วว่ายังไงทุกๆปีเราก็จะมีเงินมาจ่ายไอ้พวกค่าประกันเหล่านี้โอเคครับก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับทุกมิติของที่เราเรียกว่าเมกะเทรนด์โปรเทคชั่นซึ่งอย่างที่ผมเกริ่นกับทุกท่านไปนะครับภายใต้บทบริบทใหญ่อย่างเมกะเทรนด์รีไทร์เมนต์แพลนนิ่งหรือการวางแผนเกษียณไปสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยมันยังมีตัวย่อยอยู่นะครับซึ่งคุยกับคุณสกาวมันจะเป็นในส่วนของเมกะเทรนด์โปรเทคชั่นนะครับหรือว่าการปกป้องความเสี่ยงจากประกันนะครับแล้วก็คุยกับคุณออโต้เบื้องต้นคือเมกะเทรนด์อินเวสเมนต์นะครับก็คือการสร้างเงินก้อนของเราเนี่ยให้เติบโตจนเป็นก้อนใหญ่พอที่จะให้เราใช้ตามไลฟ์สไตล์เดิมตอนที่เราเกษียณโอเคถ้างั้นครับผมขอมาคุยกับฝั่งคุณออโต้บ้างดีกว่านะครับในมุมของการลงทุนหรือว่าเมกะเทรนด์อินเวสเมนต์ที่ชวนคุณออโต้คุยไปเมื่อสักครู่นึงนะครับแตะไปบางๆเนี่ยไอ้การวางแผนแบบเมกะเทรนด์อินเวสเมนต์นะครับเราจะวางแผนอย่างไรได้บ้างครับจริงๆต้องบอกว่ามันต้องปูทางมาเรื่องของการวาง protection ก่อนนะครับที่คุณสกาวเกริ่นไปหมดแล้วนะครับจริงๆการลงทุนเนี่ยช่วงก่อนเกษียณน่ะเราไม่ได้มีปัญหาหรอกถูกไหมครับเราบู๊ได้เต็มที่หุ้นตัวไหนน่าสนใจเราซื้อเลยถูกไหมครับแต่พอเราเกษียณปั๊บเนี่ยปกติแล้ว
mindset เราจะเปลี่ยนละเราจะเริ่มกังวลแล้วว่าเอ้ยลงทุนไปแล้วจะมีเงินพอใช่ไหมนะครับถ้าสมมติตลาดหุ้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดครับถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก่อนอื่นอะ protection ต้องครบก่อนเพื่อมั่นใจว่าหลังไม่รั่วกระเป๋าตังเราไม่รั่วคือต่อให้เราเป็นโรคอะไรก็ตามเรามีความคุ้มครองอยู่แล้วไม่จะต้องไปเอาแกะเงินส่วนอื่นมาใช้เพราะฉะนั้นคือเราจะรู้มากเลยว่าไอ้เงินก้อนนี้เราสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างโดยไม่มีภาระอันอื่นถูกต้องง่ายๆครับถ้าเราดูกีฬาใช่ไหมครับฟุตบอลก็ได้ฟุตบอลน่าจะเป็นกีฬาที่คนไทยนิยมนะครับครับเราก็ยังต้องมีผู้รักษาประตูกองหลังกองหน้าไอ้กองกลางกองหน้าถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือหลังต้องแน่นก่อนอย่าเสียประตูอย่าเสียประตูก่อนถ้ามันเราไม่เสียประตูอ่ะอย่างน้อยก็คือเสมอถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราเสียประตูเนี่ยเราโอกาสแพ้มันเยอะขึ้นทันทีถูกไหมพอเราหลังเราแน่นแล้วเนี่ยเราค่อยไปลุยกันที่กองหน้าเลยว่าเราจะทำยังไงให้ได้ผลตอบแทนเยอะๆในขณะเดียวกันหลังก็ต้องไม่รั่วด้วยนะไม่แบบบุกจนไม่สนกองหลังเลยกองหลังก็เหนื่อยแล้วก็ต้องมีความพอดีในการวางแผนอ๋อครับก็คุณสกาวก็คุมหลังให้เราประตูไม่เสียก่อนแล้วจะคุณสกาวไปลุยคุมหลังให้เราแล้วเรามาดูด่านหน้ากันบ้างว่าหน้าเราอ่ะแข็งแรงหรือเปล่าครับแม่เชิญต่อได้เลยครับก็ประมาณนั้นซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในการลงทุนในยุคนี้ถ้าเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่มสุขภาพนะครับถ้าเอาแบบแรปอัพสั้นๆเลยช่วงที่โควิดที่ผ่านมาครับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสุขภาพอ่ะขึ้นดีมากในช่วงที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าพี่ๆได้มีโอกาสไปฉีดวัคซีนด้านหน้าหรือเปล่านะครับกับวัคซีนของโมเดอร์นาจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราเห็นคนที่จำเป็นต้องไปฉีดวัคซีนเนี่ยแต่ถ้าเรามองในมุมธุรกิจเนี่ยนี่แทบจะเสือนอนกินเลยนะถูกไหมครับเราลงทุนบริษัทพวกนี้ยังไงก็กำไรจะกำไรมากกำไรน้อยอ่ะบริษัทเขามีกำไรแน่ๆบริษัทพวกนี้แหละก็จะเป็นบริษัทนึงที่เราสนใจครับก็คือพูดง่ายว่าเอาบริษัทที่แบบยังไงคนต้องใช้ยังไงคนต้องซื้อนะครับหรือแม้กระทั่งยารักษามะเร็งนะครับถ้าคนเป็นแล้วเราบอกว่าเราเป็นมะเร็งแล้วอะแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเงินเลยเราอยากจะขอลดโดสการรักษาเนี่ยได้ไหมไม่น่าจะได้นะมันจะหายไหมไม่น่าจะได้มันก็ไม่หายถูกไหมครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องรักษาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรักษาให้เต็มโดสด้วยเพราะว่าหมอสั่งไว้ง่ายคือต่อราคาเขาไม่ได้แหละต่อก็ไม่ได้นะครับแต่แน่นอนเรามีกองหลังในเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่แล้วเราไม่ได้กังวลแต่ว่าเรามองต่อยอดไปก็คือว่าเฮ้ยเรามีเงินจ่ายและค่ารักษาแต่สิ่งที่เราจะได้กลับมาเราอยากได้เพิ่มด้วยอ่ะเราก็ต้องไปเฟ้นหาบริษัทที่เรามารักษาเราอีกทีนึงถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทโรงพยาบาลบริษัทยาพวกนี้ผมก็เชื่อว่าบริษัทพวกนี้กำไรมันดีแน่ๆเพราะฉะนั้นบริษัทพวกนี้มันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยต่อยอดแผนการเงินเราได้โดยเฉพาะฝั่งของด้านลงทุนครับอืมครับผมถามทุกท่านดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเนี่ยคุ้นกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพไหมนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านร่วมสนุกกันนะครับคำถามผมก็คือว่าธุรกิจไหนหรือว่าบริษัทไหนที่ผมจะพูดชื่อต่อไปนี้คือธุรกิจที่ทำด้านเฮลท์แคร์ครับหนึ่งโอ้พี่จะยกเลยครับ 1. Modern Form 2. Moderna ครับท่านไหนครับท่านไหนโหคือเกมนี้คือเกมแห่งความไวจริงๆนะครับคือยกก่อนแสดงว่าพี่ยังมีแรงเยอะอยู่ท่านพี่ท่านไหนครับพี่ท่านละครับคำตอบคืออะไรครับระหว่าง Modern Form กับ Moderna ครับ Moderna ค่ะถูกต้องครับเชิญในงานมอบรางวัลเลยครับเอาอีกสักชื่อมั้ยบริษัทไหนครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์คำถามที่2ครับระหว่างแอสตราเซเนกาหรือดอเช่กาบานาครับโอ้โหล้นหลามเหลือเกินผมมองไม่ทันจริงๆขอสารภาพตรงๆครับทีมงานครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับอ๋อตรงดูนครับตรงแอสตราเซเนกาครับแอสตราเซเนกาถูกครับอ๋อวันนี้มาด้วยนี่มาร่วมงานด้วยนี่นะครับอยู่ที่แขนผมเองนะครับ AstraZeneca 2เข็มโอเคซึ่งก็หลายๆท่านก็น่าจะคุ้นกับธุรกิจ Healthcare พอสมควรนะครับผมสรุปอย่างนี้ถูกต้องไหมคุณออโต้คือไอ้ธุรกิจที่คุณออโต้บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับ Megatrend Investment เนี่ยมันคือธุรกิจที่เรากินเราใช้เนี่ยแหละแล้วเราก็ไม่สามารถปฏิเสธการใช้มันได้ด้วยอย่างเช่นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Biotech ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาเพราะเวลาเราป่วยเนี่ยยังไงเราก็ต้องใช้
ถูกไหมครับแล้วเกี่ยวกับเส้นทางการเติบโตอะครับผมเข้าใจว่าพอเราพูดถึงเมกะเทรนเนี่ยมันคือกระแสหลักของโลกแหละมันคือสิ่งที่โลกจะต้องไปแน่ๆสามารถความมันเลี่ยงได้ยากมากอะพอมันเลี่ยงได้ยากมากเนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ความพิเศษหรือว่าจุดเด่นของมันคืออะไรครับที่จะทำให้ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนผมว่าสิ่งที่เรากังวลที่สุดเวลาเราอยู่ในตลาดหุ้นหรือการลงทุนนะครับไอ้เรื่องประกันเนี่ยเราไม่ห่วงเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่โปรเทคเราอยู่แล้วเนาะตามชื่อแต่ในแง่การลงทุนเนี่ยแน่นอนครับมันความถ้าเราคาดหวังผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงตามนะครับแต่สิ่งที่เฮลท์แคร์หรือว่าธุรกิจสุขภาพมันพิเศษก็คือมันไม่ได้ผันผวนตามเศรษฐกิจครับอันนี้คือพิเศษเลยก็คือพูดง่ายว่าไม่ว่าจะเศรษฐกิจเกิดอะไรขึ้นรัสเซียจะบุกยูเครนจะกลับไหมบุกแล้วจะเป็นยังไงต่อหรือว่าสงครามจีนไต้หวันจะเป็นยังไงเราไม่ต้องไปกังวลครับเราก็ใช้ชีวิตของเราไปถูกไหมครับแต่ว่าในขณะเดียวกันการลงทุนที่เกิดขึ้นผลตอบแทนก็ค่อยๆงอกเงยขึ้นมาเองนะครับคือผมก็เชื่อว่าคือคนที่ลงทุนแล้วก็เริ่มอายุเยอะแล้วอ่ะไม่มีเวลาตามตลาดหรอกถูกไหมครับแต่จุดที่จะมาแก้เพนพอยต์ได้ก็คือเราต้องเลือกบริษัทที่อย่างน้อยโอเคอ่ะราคามันมีความผันผวนแต่ว่าพื้นฐานบริษัทแข็งแกร่งแล้วมันไม่ได้ผันผวนตามเศรษฐกิจอันนี้น่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนช่วงเกษียณน่ะน่าจะสบายใจมากขึ้นในการวางแผนการเงินครับโอเคผมไม่แน่ใจนะว่าผมเข้าใจประเด็นนี้ถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับคือในเรื่องของเมกะเทรนเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเรามักจะเห็นเทรนที่ค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะครับในการเปลี่ยนแปลงของโลกเราทุกๆปีแหละนะครับซึ่งมันก็เป็นเทรนที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับอย่างที่เราคุยกันตลอดก็คือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันการที่ชีวิตเราเนี่ยเข้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลมากขึ้นถูกไหมครับแต่ก่อนเราใช้สมาร์ทโฟนแทบไม่เป็นเลยนะครับเดี๋ยวนี้นอกจากเราจะใช้สมาร์ทโฟนในการเล่นนู่นเล่นนี่แล้วโอนเงินก็สมาร์ทโฟนซื้อของก็สมาร์ทโฟนทำอะไรทุกอย่างก็เป็นสมาร์ทโฟนนะครับเทรนเนี่ยเลี่ยงได้ยากเราก็ถือว่าเป็นเมกะเทรนถูกไหมครับหรืออย่างที่เราพูดกันไปตอนต้นก็คือว่าสังคมผู้สูงอายุแหละนะครับนวัตกรรมทางการแพทย์ดีขนาดเนี้ยนะครับคนเราอายุยืนขึ้นขนาดเนี้ยนะครับสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือต้องเตรียมค่าใช้จ่ายต้องเตรียมนู่นเตรียมนี่เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยมันจะมีบทบาทมากขึ้นซึ่งไอ้ธุรกิจอะไรก็ตามอย่างที่คุณออโต้พูดก็คือที่ได้รับประโยชน์จากเทรนเหล่านี้ซึ่งเป็นเทรนที่โลกเลี่ยงมันได้ยากมากเลยยังไงก็ต้องเกิดเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตต่อไปได้ยาวๆโดยที่เราอาจจะไม่ต้องสนสภาวะเศรษฐกิจเยอะเพราะธุรกิจอย่างนี้มันได้รับประโยชน์จากโครงสร้างความเปลี่ยนแปลงของประชากรอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คนคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้นคนอายุยืนมากขึ้นคนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นถูกไหมครับคราวนี้มาพูดถึงผลตอบแทนกันบ้างดีกว่าคุณออโต้อย่างธุรกิจตอนแรกที่คุณออโต้บอกไว้ก็คืออย่างธุรกิจนวัตกรรมทางการแพทย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีสตอรี่ในการเติบโตที่ยาวคล้ายๆกับเมกะเทรนด์นะครับคราวนี้ไอ้ธุรกิจเนี้ยครับมันจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้เราได้ในระยะยาวยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าถ้าให้อธิบายมันก็คงแบบเข้าใจยากเนาะเราดูภาพกันดีกว่ามาพอดีผมเตรียมมาสั้นๆนะครับ2ภาพโอเคไม่แน่ใจขึ้นก็เดี๋ยวผมเล่าไปพลางๆก่อนละกันก็อันนี้จะเป็นอันแรกนะครับผมว่าภาพมันอธิบายทุกสิ่งแล้วที่ผมบอกไปว่าปกติแล้วธุรกิจที่ดีคือธุรกิจที่ต้องไม่ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจครับคาดเดาง่ายๆนะครับคาดเดาง่ายๆก็คือโตชัวนะครับก็จะเห็นว่าธุรกิจเฮลท์แคร์ก็คือกราฟทางด้านซ้ายนะครับเส้นสีดำๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันโตอยู่เรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับกำไรของหุ้นทั่วไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามีขึ้นมีลงใช่ไหมครับโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยก็จะเห็นว่ามีช่วงลงนะครับซึ่งเฮลท์แคร์เนี่ยโตกำไรของเขานะโตปีละ 7% แต่ว่าหุ้นทั่วไปเนี่ยโตปีละ 5% 6% เท่านั้นเองส่วนด้านขวาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้จริงๆก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนนี่แหละก็คือในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ากลุ่มเฮลท์แคร์นะครับก็โตถึงปีละ 10% กำไรก็ดีโตก็ดีกว่าตลาดนะครับขณะที่หุ้นทั่วไปโตแค่ 6% เท่านั้นเองครับก็คือพูดง่ายๆกำไรก็ดีกินอิ่มนอนอุ่นสบายใจแล้วเวลาลงทุนไปผลตอบแทนก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะมาช่วยตอบโจทย์ว่าเงินหลังเกษียณเราต้องใช้เยอะขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดสังคมสุขภาพตัวเองก็ต้องมีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่การลงทุนถ้ามันมีความปลอดภัยในการลงทุนในแง่พื้นฐานนะครับแต่ในอีกด้านนึงก็คือผลตอบแทนก็ดีด้วยน่าจะช่วยให้แผนเกษียณเรามั่นคงยิ่งขึ้นครับโอเคซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะครับเกมเกษียณมันเป็นเกมยาวอยู่แล้ว
ถูกไหมครับคือกว่าเราจะเกษียณเนี่ยนะครับมันใช้เวลาพอสมควรกว่ามันจะไปถึงนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการเนี่ยเราก็คงต้องมองยาวเหมือนกันเพื่อให้มันสอดคล้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมกะเทรนด์อินเวสเมนต์ที่คุณออโต้เล่าให้เราฟังนะครับหรือว่าเมกะเทรนด์โปรเทคชั่นที่คุณสกาวเล่าให้เราฟังไปเบื้องต้นครับมีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมครับคุณสกาวเกี่ยวกับคำว่าไอ้เมกะเทรนด์โปรเทคชั่นเนี่ยนะครับในมุมของสุขภาพอะครับเรามีโปรดักต์อะไรมาแนะนำในงานนี้ไหมครับโอเคค่ะนะคะอยากฝากไว้นิดนึงก็คือเรื่องของการที่เราเตรียมเงินนะคะแล้วเก็บก่อนใช้เชื่อว่าหลายท่านอ่ะเก็บก่อนใช้ขณะเดียวกันเราต้องวางเงินไว้ถูกที่ด้วยอย่างที่คุณออโต้บอกก็คือวางไว้อยู่ในกลุ่มของการลงทุนที่เป็นเมกะเทรนด์หรือว่าเรื่องของการให้ผลตอบแทนที่ต่อเนื่องนะคะอีกสำคัญหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะจำเป็นจะต้องปกป้องความเสี่ยงต่างๆของเราด้วยคืออุดรอยรั่วข้างหลังด้วยไม่ให้เงินของเราไหลออกไปกับค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลต่างๆครับนะคะในวันนี้ก็จะมีเรื่องของตัวจากบูธนะคะของทิสโก้ของเรานะคะก็จะมีเรื่องของตัวประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมต่อเนื่องอย่างที่บอกไปคุ้มครองระยะยาวนะคะแล้วก็คุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายกับโรคต่างๆถึง108โรคขณะเดียวกันนะคะก็มีหลายแพ็กเกจที่จะให้เลือกตามความต้องการของท่านตามค่าใช้จ่ายที่ท่านคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นค่ะโอเคครับซึ่งพี่ๆที่นั่งฟังอยู่ยังสามารถทำได้หมดประกันสุขภาพอย่างเงี้ยพี่อายุเกิน30มาหน่อยอย่างพี่ๆน่ายังทำได้ถูกไหมครับสามารถเข้าไปปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินของเราได้เลยค่ะขณะเดียวกันหรืออาจจะแนะนำนะคะในเรื่องของประกันบำนาญนะคะประกันบำนาญเนี่ยอาจจะจุงลูกจุงหลานมาเริ่มทำกันตั้งแต่วันนี้ได้นะคะเตรียมเงินไว้ให้เราให้ตัวเราเองในอนาคตค่ะโอเคครับ สุดท้ายในมุมของคำแนะนำด้านการลงทุนผ่านคอนเซปต์เมกะเทรนด์อินเวสเมนต์นี่ว่าครับคุณออโต้สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยคืออยากจะฝากอะไรให้กับพี่ๆน้องๆที่กำลังวางแผนเกษียณอยู่แล้วกำลังโฟกัสไปที่การลงทุนในส่วนของการวางแผนอยู่ครับโอเคก็ในภาพของการลงทุนนะครับผมคิดว่าในการลงทุนเนี่ยคือบางทีคนเกษียณก็อาจจะอยากเอนจอยชีวิตเนาะบางทีลงทุนเฉยๆไม่ทำอะไรก็น่าเบื่อนะครับผมก็พูดตามตรงว่ามีคนที่มาปรึกษาการลงทุนกับผมเองหลายคนนะครับก็วัยพี่ๆนี่แหละนะครับก็สนใจการลงทุนแล้วก็สนใจการเก็งกำไรด้วยนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีพอแน่นอนผมจะไม่แนะนำให้อยู่ดีๆเอาเงินทั้งก้อนที่ตั้งใจจะเกษียณเนี่ยไปลงทุนกับเฮลท์แคร์นะครับถามว่าผมมั่นใจไหมผมก็มั่นใจแหละแต่ว่าคงไม่เอาเงินเกษียณที่เราต้องใช้จ่ายทั้งหมดไปกับการลงทุนถูกไหมครับเราต้องมีการกินใช้ทั่วไปบ้างแต่ในขณะเดียวกันชีวิตเราก็ต้องแบบเพิ่มความชีวิตชีวาให้ตัวเองหน่อยก็คืออาจจะมีการลงทุนบ้างนะครับซึ่งในมุมของวัยหลังเกษียณเนี่ยคือผมก็เชื่อว่าการลงทุนในกลุ่มที่อย่างน้อยพื้นฐานบริษัทมันไม่ผันผวนเนี่ยก็น่าจะทำให้ความเสี่ยงด้านการลงทุนนั้นน้อยลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในแง่ของการวางแผนต่างๆเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่บูธทิสโก้ด้านหลังนะครับก็คอยสามารถให้คำแนะนำได้ในการลงทุนว่าควรจะซื้อเท่าไหร่ยังไงหรือว่าตัวนี้อาจจะเหมาะกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถให้คำแนะนำได้ซึ่งวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์การลงทุนมาฝากนะครับก็สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่บูธของทิสโก้ได้เลยครับโอเคนะครับซึ่งเข้าใจอยู่แล้วถูกไหมครับคือการวางแผนเกษียณเนี่ยมันเป็นการวางแผนระยะยาวนะครับแล้วมันค่อนข้างปัจเจกเพราะแต่ละคนเองก็มีโจทย์ไม่เหมือนกันถูกไหมมีภาระไม่เหมือนกันนะครับมีเงินมีกระแสเงินสดที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าอยากจะวางแผนการเกษียณในรูปแบบเมกะเทรนด์รีไทร์เมนต์แพลนนิ่งจริงๆเนี่ยก็สามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ที่บูธของเราได้นะครับบูธตั้งอยู่ใกล้ๆบูธของอภัยภูเบศอยู่ตรงด้านหน้าฮอลล์นี่เลยครับเรามีเจ้าหน้าที่คอยจะเซิร์ฟทุกท่านอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมุมการลงทุนแล้วก็มุมโปรเทคชั่นหรือประกันนะครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าทุกท่านน่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนพอสมควรแล้วนะครับผมขอทวนสุดท้ายแล้วกันนะนะครับสำหรับคอนเซปต์งานคอนเซปต์ของแผนการเกษียณของเรานะครับผมย่อให้ทุกท่านง่ายๆอย่างนี้ครับไอ้ชื่อของแผนเกษียณที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยมันชื่อย่อว่า MRPซึ่ง MRP นี้นะครับย่อมาจากอะไรระหว่าง Megatrend Reunion Party หรือ Megatrend Retirement Planning ครับท่านไหนครับท่านไหนผมมองไม่ทันจริงๆอีกรอบนึงเหรอครับเอางี้ผมพูดว่ายกนะยก
ขอเอามือลงก่อนครับเอามือลงก่อนครับขอโทษทีครับโอ้โหพี่ก็ง้างกันโหดเหลือเกินนะครับยกท่านนี้ครับอลังอะค่ะอันหลังผมขอพี่ทวนชื่อดังๆอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมครับถ้าพี่จำไม่ได้อ่านที่ตัวเสื้อผมก็ได้ครับ Mega Train Retirement Planning ถูกต้องครับพี่ Mega Train Retirement Planning ครับโอเคนะครับวันนี้ข้อมูลต่างๆก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับช่วงสุดท้ายผมขอเปิดเวทีเป็น Q&A ได้ไหมครับสำหรับท่านใดที่อยากจะถามวิทยากรของเราเพิ่มเติมสามารถถามเพิ่มเติมได้เลยตอนนี้ครับถามเราได้ของแจกด้วยไหมคะมียังมีไหมครับยังมีไหมถามด้วยได้ของด้วยสองชิ้นเอาเลยขอแค่ถามเท่านั้นครับขอแค่ถามพี่ท่านด้านหลังครับยินดีค่ะอายุเกิน60แล้วมีปัญหาไหมเรื่องแผนจะสมัครแผนอะไรเนี่ยหมายถึงประกันเหรอครับครับครับอ๋อเชิญคุณสกาวได้เลยครับโอเคค่ะอาจจะมีหลายแบบหลายตัวนะคะก็ถ้าเรื่องของสุขภาพยังไงจริงๆแล้วว่าสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของเราก่อนได้เลยนะคะแล้วหลังจากพิจารณารับประกันเนี่ยก็จะเขาเจ้าหน้าที่เขาจะมาดูว่ามีโรคที่เป็นก่อนหน้านี้หรือไม่รับประกันในส่วนไหนได้บ้างหรืออาจจะรับประกันแค่บางส่วนขออนุญาตให้ปรึกษากันก่อนอ๋อโอเคครับก็ลองสมัครมาก่อนนะครับแล้วเราคงมี process ในการถามอะไรกันอีกทีนึงนะครับว่าคุ้มครองอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับอย่าลืมแจกของรางวัลให้พี่เขาด้วยนะคะเชิญครับทำไมถึงมีแผนกีดกันคนแก่ที่อายุยืนในเมื่อรู้ว่าคนไทยนี่สังคมคนแก่ไม่เห็นใจคนแก่หรือคะโอเคค่ะจริงๆปัจจุบันนี้ค่ะบริษัทประกันหลายๆบริษัทเลยนะคะขยายระยะของการซื้อประกันนะคะอย่างที่เรียนไปอะค่ะเราสามารถคุ้มครองได้จนถึงอายุ99ปีไม่กีดกันแต่อย่างใดนะคะแล้วพี่ๆก็ยังไม่แก่ค่ะนะเรายังเป็นคนมีอายุหัวใจวัยรุ่นอยู่นะคะก็คือระยะการคุ้มครองเนี่ยครอบคลุมยืนยาวมาแล้วนะคะขึ้นอยู่กับแบบด้วยซึ่งจริงๆเดินไปปรึกษาเจ้าหน้าที่เราที่บูธก่อนก็ได้นะครับว่าพี่มีเงื่อนไขแบบนี้ความต้องการเป็นแบบนี้นะครับสามารถมีโปรดักต์ตัวไหนเซิร์ฟได้ไม่มีปัญหาเลยถูกไหมครับยินดีมากจริงๆก็มีหลายผลิตภัณฑ์ครับคือผมคิดว่าในมุมประกันเนี่ยมีนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมประกันเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะอยู่แล้วเมื่อก่อนน่ะประกันบำนาญคุ้มครองถึง75ก็หมดแล้วนะไม่มีจ่ายแล้วสมัยนี้เป็นไงครับให้คือเกษียณ60ใช่ไหมบริษัทก็ให้แค่อายุ75แล้วจบกันเดี๋ยวนี้99มีให้เห็นถูกไหมครับผมว่าจริงๆเราก็ให้ความสำคัญเรื่องผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับและก็ถ้าเอากันตรงไปตรงมาเลยก็คือผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้แหละมีกำลังซื้อนะครับใช่เราพูดกันตรงไปตรงมาเลยผมก็เชื่อแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการวางแผนเนี่ยผมคิดว่าอุตสาหกรรมประกันก็ตามหรือการลงทุนก็ตามเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับคนทุกกลุ่มครับก็แต่ว่าก็ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับด้วยสุขภาพเองก็ตามหรือว่าด้วยจะมีแผนที่เยอะเกินไปแล้วมากน้อยอย่างไรเนี่ยก็อาจจะคุยสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้ครับผมใช่ครับเพราะการวางแผนมันเป็นปัจเจกบุคคลอยู่แล้วครับทุกคนมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับก็สามารถไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนได้นะครับว่ามีอะไรที่เหมาะกับพี่ๆบ้างนะครับสำหรับท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมถามได้เลยนะครับตอนนี้พี่ด้านหลังเชิญเลยครับไมค์วิ่งไปแล้วไมค์ครับเปิดบัญชีหลักทรัพย์ได้ที่นี่ใช่ไหมคะได้ที่บูธนี้ได้หรือเปล่าบัญชีหลักทรัพย์เหรอครับค่ะวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ของบลมาด้วยจะมีเจ้าหน้าที่ของบลจเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนะครับก็เบื้องต้นสามารถให้ขอคำปรึกษาที่เป็นการลงทุนในกองทุนรวมก่อนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้หรือแม้กระทั่งถ้าสมมติไม่มีเจ้าหน้าที่ในงานนะครับสามารถฝากชื่อและเบอร์ติดต่อไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวเราประสานงานต่อให้ครับยินดีเลยครับค่ะขอบคุณค่ะครับผมเอาละฮะสำหรับ Mega Ten Retirement Planning วันนี้ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโ
อเคนะครับถ้าไม่มีคำถามอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็จริงๆผมคิดว่าหลายๆท่านคงได้แนวทางที่ชัดเจนมากขึ้นแหละนะครับสำหรับการวางแผนการเกษียณทั้งมุมของรายได้เอ่ยนะครับทั้งมุมของสุขภาพเอ่ยนะครับเพื่อที่จะให้เราได้ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์แบบที่เราอยากได้นะครับผ่านตัวแผนนะครับที่เราอยากจะนำเสนอก็คือ Mega Trend Retirement Planning เนี่ยแหละนะครับสำหรับวันนี้เองผมก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยากรทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณสกาวเองหรือคุณออโต้เองนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่สนใจเข้ามาร่วมการสัมมนาในวันนี้ครับก็ทิ้งท้ายสุดท้ายแล้วครับก็ถ้าอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ Mega Trend Retirement Planning เนี่ยจริงๆสามารถแอดไลน์เราได้นะครับแอดไลน์อยู่ที่บูธ Tisco Advisory ได้นะครับทุกๆข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเงินเราพร้อมจะอัปเดตให้ทุกท่านแล้วนะครับก่อนกลับบ้านก็อย่าลืมไปแอดไลน์กันที่บูธนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ครับผมเองในฐานะตัวแทนของทั้งบมจ.กรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนและธนาคาร Tisco จำกัดมหาชนก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่เข้าร่วมสนใจเข้าร่วมการสัมมนาครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอขอบคุณ